รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเปี๊ยะงาดำไส้กระเพราเบคอนค่ะเราว่ามันเป็นเมนูที่เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็ทานได้โดยที่ไม่รู้สึกว่ามันระคายคอมันเพลินแล้วมันก็อาจจะหมดชิ้นได้โดยที่ไม่รู้ตัวเฮ้ยก็ถือว่าโอเคอยู่อาจจะไม่คมมากไม่ Full HD แต่ว่าก็เป็น720สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:20 นาทีครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆในทุกสัปดาห์แต่ว่าเมนูในวันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่อาหารเล็กๆน้อยๆแน่นอนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเทศกาลนะฮะที่แบบสำคัญมากเทศกาลหนึ่งเลยนะฮะใช่เป็นเทศกาลไหว้พระจันทร์ใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาทดลองทำอะไรอร่อยๆกันค่ะอย่าใช้คำว่าทดลองครับใช้คำว่าเผยแพร่เมนูอร่อยๆฮะให้คุณผู้ชมได้ทำตามกันเมนูของเราวันนี้มีชื่อว่าเปี๊ยะงาดำไส้กระเพราเบคอนค่ะแค่เปี๊ยะงาดำเนี่ยก็ถือว่าแบบไม่ค่อยเจอแล้วนะอันนี้เป็นไส้คาวอีกแล้วเป็นไส้กระเพราเบคอนอีกนะฮะก่อนลงมือทำต้องเป่ายิงฉุบก่อนค่ะเพื่อเลือกว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะผู้ชนะจะมีสิทธิ์สั่งผู้แพ้ให้ทำเมนูตามที่เขาต้องการครับพร้อม1 2 3ละครับ ก็ถือว่าช่วยๆกันแล้วกันนะฮะผมก็ไม่อยากที่จะชี้นิ้วสั่งอย่างเดียวนะฮะเมนูในวันนี้ขอเสนอเปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์สไตล์ใหม่ที่มีกลิ่นหอมของงาดำและคาราเมลและยังห่อหุ้มไส้กะเพราเบคอนไข่เค็มไว้ภายในจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับตัวแป้งเปี๊ยะเนี่ยแค่เป็นเปี๊ยะอบส่วนมากเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีน้ำด่างเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นในเมนูเหล่านี้เพราะว่าใส่เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยจะช่วยให้เปี๊ยะของเราเนี่ยมีสีสวยเวลาอบโอเคเราก็จะตวงของเหลวก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ของแห้งครับโอเควันนี้เนี่ยนะคะเปี๊ยะของเราไม่ธรรมดาเพราะนอกจากงาดำที่ใส่แล้วเรายังมีน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสใส่ลงไปในแป้งเปี๊ยะด้วยปกติการทำขนมเปี๊ยะเนี่ยเขาวัดกันที่น้ำเชื่อมด้วยใช่ไหมฮะใช่หลายๆบ้านเพิ่งทราบนะเพราะว่าแบบวันนี้เราสามารถแบบได้แบบนี้เลยหลายๆบ้านเนี่ยก็จะต้องแบบตวงน้ำเชื่อมเคี่ยวน้ำเชื่อมแล้วก็จะเก็บหัวเชื้อน้ำเชื่อมนั้นไว้แบบหลายๆปีเขาบอกว่ายิ่งเก็บนานน้ำเชื่อมจะยิ่งดีแล้วก็จะเป็นหัวเชื้อที่ดีมากจะทำให้เปี๊ยะหอมเปี๊ยะฉ่ำแต่ว่าบอกคุณผู้ชมเลยว่าสูตรนี้อร่อยไม่แพ้กันไม่ต้องเก็บแล้วนะหัวเชื้อที่เก็บไว้นี่มาเก็บขวดนี้แทนนะฮะน้ำเชื่อมกลิ่นคาราเมลตราเนเจอร์เทสนะครับมันจะมีความหอมคาราเมลด้วยนะมันจะแบบดูเป็นเปี๊ยะที่ทันสมัยขึ้นใช่ครับจากนั้นนะคะนอกเหนือจากน้ำเชื่อมคาราเมลแล้วเราใส่น้ำมันด้วยวันนี้เราเลือกใช้น้ำมันรำข้าวนะคะตรามรกตนี่ฝาสีทองพรีเมียมมากๆเราจะเอามาทำขนมแบบนี้นะฮะหรือว่าจะเอามาผัดจะเอามาทอดอะไรได้หมดเลยนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าสีน้ำเนี่ยขุ่นๆนะเขาเปลี่ยนไปเพราะว่าน้ำด่างนะคะทำปฏิกิริยาก็ไม่แนะนำให้คุณผู้ชมเอามือลงไปคนนะคะแต่ว่าเราใส่ถุงมือไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องปั้นผสมพอเข้ากันเป็นครีมแบบนี้แล้วเนี่ยแป้งที่เราใช้วันนี้เนี่ยนะคะเรามีแป้ง2ตัวเนาะเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบแล้วก็ใช้แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบูหิมะค่ะแล้วก็งาที่เราใช้นะคะอย่างที่เราบอกว่ามันจะมีงากรุบๆเนี่ยนะคะเราใช้งาดำตราข้าวทองนะคะคุณผู้ชมเราตัดซองของเขาเสร็จปุ๊บเอามาคั่วให้หอมจากนั้นบุบหยาบๆแบบนี้คือแค่นี้ก็ได้กลิ่นงาดำหอมๆแล้วนะฮะใช่เรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเลยจากนั้นก็เทส่วนผสมที่เตรียมไว้ลงไปในอ่างผสมครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันและพักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับเวลาทำแป้งที่เป็นแป้งเปี๊ยะเนี่ยเราก็จะคนส่วนผสมจนเขาเป็นแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะเราจะพักแป้งของเราเอาอะไรปิดไว้ก็ได้หรือถ้าไม่มีก็เป็นคลิ้งฟิล์มนะคะห่อไว้ วางทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะคุณผู้ชม1ชั่วโมงไม่แนะนำให้ใช้เลยยังไงก็ทำไม่ได้นะต้องพักแป้งก่อนเนาะใช่ค่ะพักแป้ง1ชั่วโมงนะโอเคครับระหว่างที่รอเดี๋ยวเราจะมาทำไส้กันใช่ไหมน้ำมันรำข้าวนะคะตรามรกตค่ะใส่ลงไปวันนี้เลือกใช้กระทะนอนสติ๊กตราหัวมาลายใช่ครับเอาละครับใส่เนื้อหมูลงไปครับโอเครวนหมูจนกระทั่งหมูของเราสุกครับจากนั้นใส่เครื่องปรุงผัดกะเพราตราโรโบเนี่ยซองหนึ่งได้มัน2ช้อนแล้วก็งาขาวคั่วตราข้าวทองเราเลือกใช้เป็นงาขาวแบบนี้นะคะเป็นซองแบบนี้จากนั้นเอาไปคั่วจนกระทั่งหอมแล้วก็เอามาใส่ในไส้งาขาวเนี่ยจะมีกลิ่นที่หอมเป็นเอกลักษณ์ใส่ลงไปเสร็จแล้วนอกเหนือจากเวลาเคี้ยวแล้วก๊อบแล้วเนี่ยยังมีกลิ่นหอมๆลอยขึ้นมาด้วยพอเราเวลาเคี้ยวโดนใช่ไหมก็จะมีน้ำมันของเขาออกมาใส่จากนั้นเนี่ยนะคะใส่ถั่วทองของเราจากนั้นนะคะให้เทดดี้ขยี้ตัวหัวให้เข้ากันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราใส่เบคอนเราไม่ค่อยอยากขยี้มากเพราะว่าอยากให้มันเป็นชิ้นๆนะตอนแรกก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะว่าแบบเราทำไมแบบว่าจะเป็นไส้ได้ยังไงเราเอาเหมือนเอาถั่วเนี่ยมาเป็นตัวผสานเนาะใช่อ่ะครับหลังจากคนส่วนผสมทุกอย่างเขาได้กันเราใส่เบคอนกรอบๆของเราโอ้โหนี่ฮะนี่คือไส้ของเราจะน่ากินประมาณนี้เลยนะฮะทุกคำมีเบคอนทุกคำมีงาขาวนะฮะจะอร่อยนะแล้วก็มีแบบกลิ่นอายของความเป็นกระเพรานะครับอันนี้นะคะเราจะเตรียมไข่แดงเค็มตรา KCF แบบนี้นี่ตอนนี้เขามีโปรด้วยซื้อ25ฟองแถม2ฟองนะจ๊ะจากนั้นเราจะแบ่งไส้ของเรารวมไข่เค็มนะคะเป็น40กรัมเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่มีแล้ว12จะดีก็แค่ใส่ไส้ลงไปรวมกันให้ได้40แล้วก็อันนี้ก็คือรวมกันแล้ว40กรัมได้ครับจากนั้นเทดดี้ก็เอามาวางไว้ตรงนี้ให้เราแล้วเดี๋ยวเราจะปั้นให้โอเคได้จากนั้นก็ปั้นไส้โดยใช้ไข่แดงเค็มสอดไว้ตรงกลางแล้วปั้นให้เป็นทรงกลมครับส่วนตอนนี้ขอพักเบรกให้ทั้งสองพี่น้องช่วยกันปั้นไส้กันไปก่อนนะครับช่วงหน้ามาลุ้นกันครับกับเปี๊ยะงาดำไส้กะเพราเบคอนว่าจะมีขั้นตอนการทำให้ออกมาน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับนี่เป็นขั้นตอนที่ต้องเบามือมากๆนะคะเพราะว่าถ้าคุณบิดแรงเนี่ยมันจะทำให้เปี๊ยะของคุณขอบข้างไม่สวยแต่บางครั้งการที่คนเราทำนะครับก็มาด้วยพรสวรรค์เฮ้ยคุณขอบไม่มีตั้งอันเลยคุณโม่มันเดี๋ยวอบปุ๊บมันก็ไม่ออกแล้วช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูสลัดแขกเทถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคั่วจนกระทั่งสุกดีแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นใส่ถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองคั่วสุกลงในโถปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่พริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองหอมแดงสับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดลงในภาชนะโขลกจนส่วนผสมทั้งหมดละเอียดเข้ากันดีเตรียมไว้เทกะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนกะทิเริ่มแตกมันแล้วใส่พริกแกงที่โขลกไว้เคี่ยวต่อสักพักเติมถั่วลิสงดิบล้อเปลือกตราข้าวทองปั่นละเอียดปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมกะทิส่วนที่เหลือแล้วเคี่ยวจนส่วนผสมเริ่มข้นปิดไฟเตรียมไว้เป็นน้ำสลัดจัดผักที่เตรียมไว้ใส่จานเสิร์ฟตามด้วยเต้าหู้ทอดหั่นเป็นลูกเต๋าทอดกรอบไข่ต้มผ่าครึ่งและมันเทศทอดกรอบให้สวยงามตักน้ำสลัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองคั่วสุกพร้อมรับประทานค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูสลัดแขกคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaotong.com และ Lazada อร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูอร่อยๆ อย่างเมนูเครปเค้กอัญชันมาฝากคุณผู้ชมค่ะใส่นมผงเต็มมันเนยตราอีจิมินแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเติมไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำอัญชันคนให้เป็นเนื้อเดียวกันกรองส่วนผสมผ่านกระชอนใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น5ส่วนเท่าๆกัน ผสมกับสีผสมอาหารที่เตรียมไว้ตามลำดับจากนั้นนำเข้าแช่เย็นพักไว้2ชั่วโมงอุ่นกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปให้ร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยตักแป้งเครปที่ผสมเตรียมไว้แต่ละสีลงกรอกในกระทะรอจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักไว้ทำจนกระทั่งแป้งหมดครบทุกสีกดแป้งด้วยพิมพ์วงแหวนเตรียมไว้ค่ะวิธีทำวิปปิ้งครีมนมใส่วิปปิ้งครีมและนมผงเต็มมันเนยดราอีจีมินลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะกร้อเปิดเครื่องแล้วตีด้วยความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีแล้วปิดเครื่องเตรียมไว้สำหรับทำเป็นวิปปิ้งครีมนมทาด้วยวิปปิ้งครีมนมบางๆวางทับด้วยแผ่นเครปสีม่วงอีกแผ่นทาด้วยวิปปิ้งครีมนมบางๆทำจนกระทั่งครบ4ชั้นตามด้วยสีม่วงส่วนที่เหลือตามลำดับโดยทำเช่นเดิม4และ4ชั้นจนครบ20ชั้นจากนั้นปาดวิปปิ้งครีมนมให้ทั่วเครปเค้กอันชันทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแล้วนำออกมาบีบแต่งด้วยวิปปิ้งครีมนมตกแต่งด้วยดอกอัญชันให้สวยงามราดด้วยซอสสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟค่ะ